ทางด้านของประเทศจีนเนี่ยเขามีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าสนใจมากๆเป็นเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าไปดูแล้วอัตราการเติบโตยังถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวมันก็สะท้อนได้อยู่หลายมิติอยู่เหมือนกันครับมาดูครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกมาเปิดเผยว่าการลงทุนในต่างประเทศของจีนในช่วงไตรมาสแรกเอาเฉพาะไตรมาสแรกของปีนี้นะครับสูงกว่า 998,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับหรือเพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วถึงแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะทำให้หลายประเทศยกระดับนโยบายด้านการลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นครับในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนเขาคาดการณ์ว่าการลงทุนในต่างประเทศของจีนตลอดทั้งปีนี้น่าจะขยายตัวได้ 5-10% ครับหลังจากขยายตัวได้ประมาณ 3.3% ในปีที่ผ่านมาในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิด-19 ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ของจีนนั้นเคยระบุว่าเมื่อปีก่อนเนี่ยรัฐบาลจีนได้กระจายการลงทุนออกจากประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็หันไปให้การสนับสนุนลงทุนในกลุ่มประเทศที่ร่วมข้อริเริ่มที่เรียกว่า Belt and Road หรือว่า1แถบ1เส้นทางมากขึ้นนะครับโดยในปี2013การลงทุนโดยตรงของจีนในประเทศกลุ่ม1แถบ1เส้นทางเพิ่มขึ้น 18.3% จากปี2562สัดส่วนคิดเป็นอยู่ที่ 16% ของการลงทุนในต่างประเทศของจีนทั้งหมดเลยนะครับในขณะที่สถาบันสังคมศาสตร์ของจีนซึ่งเป็นสถาบันคลังสมองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนเข้ามาเปิดเผยครับเขาบอกว่าการลงทุนของจีนในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียถ้าว่าไปดูในช่วงปี2013แน่นอนปรับตัวลดลงไปอย่างมากครับมันก็จะมีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิด-19 เรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสถาบันสังคมศาสตร์ของจีนยังจัดอันดับให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะครับจากทั้งหมด114ประเทศในขณะที่อันดับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียลดลงไปเยอะครับจากอันดับที่50กลายเป็นอันดับที่89นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้ง2ประเทศก็แบนในเรื่องของสินค้าซึ่งกันและกันในบางรายการนะครับก็ต้องติดตามกันด้วยฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ